เรือนหอเล็กนภาพรหลังหยากรกน,นรงเดชเรือนหอเล็กนภาพรหลังหยากรกน,นรงเดชหนูเล็กนภาพโรโพธิรัตนังกูลเปิดบ้านปักในเลิศเรือนไม้สักฤทธิ์อายุ105ปีก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่สร้างความตกอกตกใจให้กับคนที่รับรู้อยู่ไม่น้อยสำหรับคู่รักไฮโซที่แต่งงานกันไปอย่างหรูหรากรณรงเดชและหนูเล็กนภาพโรโพธิรัตนังกูลซึ่งล่าสุดฝ่ายกรอนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า เขายอมรับว่าได้หย่าก,กับไฮโซสาวมาได้แล้ว5เดือนผมหย่ามาแล้วหเดือนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่แต่งงานกันเป็นการตัดสินใจร่วมกันตอนหย่าก,ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันเช่นเดียวกันคนเราอยู่ด้วยกันพอมันไม่ใช่ก็ต่างคนต่างรู้ซึ่งเรื่องการหย่าแน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาเพราะหากไม่มีปัญหาก็คงไม่หย่าแต่เนื่องจากผมเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงดังนั้นเหตุผลในการเลิกผมขอไม่พูด ส่วนประเด็นที่ว่าหลายคนพุ่งเป้าไปที่ระยะเวลาการคบหากันนั้นน้อยเกินไปซึ่งก่อนก็ย้ำว่าตรงนั้นไม่ใช่เหตุผลในการตัดสินใจหย่าร้างหลายคนจะมองว่าเลิกเพราะก่อนแต่งงานกันเราคบหากันน้อยเกินไปนั้นก็ไม่ใช่เพราะจริงๆเรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วก่อนแต่งงานถามว่าการแต่งงานเพราะธุรกิจหรือเปล่าผมต้องเรียนว่าตัวผมเองพอมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตคงไม่ต้องใช้เงินคนอื่น ส่วนที่คนมองว่าเราแต่งงานเพราะกรบกระแสข่าวที่ว่าผมเป็นเกย์คือทุกคนคงจําภาพมันแต่งงานของผมได้ว่ามันอลังการขนาดไหนถ้าผมจะแต่งเพราะกรบภาพเกย์ผมเอาเงินตรงนั้นไปเลี้ยงเด็กคงมีความสุขกว่าอีกอย่างหนึง่งหากแต่งเพราะลบภาพจริงคงไม่แต่งแค่ปีเดียวคงต้องอยู่ให้นานไม่อยากให้คนนินทาผมไม่กลัวภาพเกย์กลับมาอีกเพราะตอนเราแต่งงานเราอยู่กันคนสองคนไม่ได้แต่งเพราะประชาชนจะคิดยังไง คือสาเหตุการเลิกมันมาจากหลายๆอย่างแต่ไม่เกี่ยวกับการที่เราทํางานเยอะจนไม่มีเวลาสําหรับที่หลายคนมองว่าอยู่ด้วยกันสั้นมากผมคิดว่าก็ดีนะรู้เร็วจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย ไม่นานมานี้คงจะพอจำกันได้กับข่าวที่ว่าไฮโซน้องเล็กนภาพรตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายปี2016เรื่องการตัดสินใจเลิกกิจการโรงแรมสวิสโฮเทลพาร์คในเลิศที่ครอบครัวเธอทำมาต่อเนื่องยาวนานถึง2รุ่นจนกลายเป็นเรื่องเมาส์มอยหอยสังถึงเดียวกันขาย Big set, บิ๊กแอสเซทบางก็เมาว่าบริหารไปไม่รอดบางสายเมาส์แรงกว่านั้นถึงขั้นว่าไม่เหลือทรัพย์สินสมบัติแล้วละสีถึงขายแต่ขอโทษจนถึงวันนี้น้องเล็กได้พิสูจน์ให้พวกขาเมาส์ทั้งหลายเห็นแล้วว่า พื้นที่บ้านพักในเลิศบวกกับโรงแรมของครอบครัวเธอช่างมีขนาดใหญ่เหลือเกินจนดูแลไม่ทั่วถึงเพราะขนาดแบ่งขายให้หมอประเสริฐประสาททองโอสถเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นเครือญาติของเธอไปแล้ว15ไร่ครอบครัวเธอยังเหลือที่ดินอีกตั้ง20ไร่และพื้นดินแห่งนี้ได้กลายเป็นทรัพย์ในที่ดินที่น้องเล็กสามารถสร้างมูลค่างอกเงยให้เกิดขึ้นมหาศาลเพราะวันนี้ชื่อบ้านปักในเลิศได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่จัดเลี้ยงสุดไฮโซข,ของกรุงเทพที่ใครๆก็อยากมาจัดงาน ยังไม่นับรวมมูลค่าราคาที่ดินที่ขึ้นอย่างมโหฬารแทบไม่กล้าคำนวณตัวเลขกันเลยทีเดียวมาดูกันว่าแต่ละคุมทรัพย์ของน้องเล็กในานามบริษัทสมบัติเลิร์จำกัด